ป็นผู้บริหารของท้องถิ่นแล้วก็คนที่สองคือเป็นประธานเป็นประธานกลุ่มต่างนะเจ้าเป็นประธานกลุ่มต่างของท้องนั่นก็คือวันนี้จะทั้งปืนเป็นประธานกลุ่มต่างและทั้งน้ำท้าทั้งไปหัวนี่นะเจ้าสวยนะคะรถเหมือกมาไม่ธรรมดาค่ะกระเป๋าค่ะสวยค่ะเอาคิ้วเก๋ค่ะสาวเลยค่ะหอนค่ะหอนสวยๆค่ะหอนหินค่ะน่ารักไหมคะมาร่วมสร้างสรรค์พันเชิงเกิดหน้าสามารถมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนได้ไม่ว่าจะเป็นฝาชีสำหรับทำนึ่งข้าวนะคะและยังเป็นฝาชีป้องกันแมลงหวัดได้ด้วยเห็นไหมคะว่าเป็นธรรมชาติและช่วยเหลือชุมชนฝีมือจริงๆนะคะนี่ภูมิปัญญาด้วยใช่ค่ะหลวงปู่ลำท่านช่วยค้ำจุนประชาเราต่างยึดเหนี่ยวศรัทธาปานึ่งชีวาของเราทั้งหลายพันเชิงมาอยู่ท่านจะรู้หน้าอยู่นักหน้าวันที่18เมษาเชิญท่านมาทำบุญร่วมกันเชิญเถิดพี่น้องเราต่างญาติของเดียวกันจิตใจสงบสุขสันต์มาร่วมสร้างสรรค์พันเชิงเถิดหน้าพัน
อยู่บ้านผู้คนสองศาสนามีผ้าด้นมือลือคาหรือเรื่องรังศาสตร์หนึ่งสมฝาดอีกหน้ามีคนมากมายทั้งหญิงชายขยันทำกินอยู่อย่างพออยู่พอกินทั่วทั้งถิ่นเราก็สุขใจพันเชิญก่อนเก่ามีเรื่องเล่าตำนานคับคั่งช่วยกันสร้างวัดนานมาเจดีย์ลำพาสรีสีปันเจิญเราภูมิใจเกิดมาในบ้านพันเชิญร่วมสุขร่วมทุกข์รื่นเริงอยู่บ้านพันเชิญแสนสุขฤทัยหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เมื่อบอกกล่าวปกป้องคุ้มครองชาวบ้านคือเรื่องเล่าขานแต่ก่อนได้มาหลวงปู่ลำท่านช่วยคำจุนประชาเราต่างยึดเหนี่ยวศรัทธาหนึ่งชีวะของเราทั้งหลายท่านเชิญมาอยู่ท่านจะรู้หน้าอยู่นักหน้าวันที่18เมษาเชิญท่านมาหาทำบุญร่วมกันค่ะดิฉันเกศรประราศในนามของประธานโครงการหมู่บ้านอุทบน้ำวัดวิถีซึ่งโครงการตรงนี้ได้รับงบสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนซึ่งให้จังหวัดแพร่มาดำเนินการให้โครงการหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหมู่บ้านพันเชิงเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งเรียนรู้มากมายอาทิเช่นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรแหล่งเรียนรู้ในการทำผ้าด้นมือแหล่งเรียนรู้ในการทำข้าวแคบแหล่งเรียนรู้ในการจักสานแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการทำแหล่งผ้าแหล่งสมุนไพรตลาดสมุนไพรแล้วก็มีสิ่งที่พอเพียงมีบ้านโบราณซึ่งโครงการตรงนี้มีการสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านพันเชิงนอกจากที่มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วบ้านพันเชิงยังมีอาหารที่รสดีอร่อยเป็นอาหารพื้นเมืองที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดียิ่งอากาศบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นและมีวัดพันเชิงเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถมาไหว้กราบสักการะบูชาได้ค่ะมาร่วมสร้างสรรค์พันเชิงเถิดหน้า